รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสแป๊บนึงแป๊บนึงครับก่อนที่เราจะพูดคุยกันต้องแนะนำตัวก่อนนะฮะวันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะฮะเอาแบบเป็นไล่โทนได้ไหมฮะอ๋อได้ครับได้เอาเสียงปกติก่อนเสียงปกติสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับวันนี้โจทย์ของเราเนี่ยค่อนข้างถามเรานะเราว่ามันค่อนข้างยากนิดนึงเพราะเป็นของที่เห็นได้ง่ายมากๆแต่ไม่รู้จะมาทำอะไรง่ายมากๆกับใบเตยใบเตยของเราทำอะไรอ่ะต้องเป่าให้ฉุบก่อนแล้วจะบอกเมนูอ่ะ1 2 3เฮ้ยยังไม่บอกแล้วกันครับอดใจรออีกนิดนึงเอาของเจ๊เมนูอะไรเราทำขนมปังปิ้งสังขยาเจ๊สังขยานี่ทั่วไปมากเดินไป19เจอแล้วเนี่ยยังจะเอามาทำอีกเหรอคือสังขยาในประเทศไทยมีเยอะมากแต่สังขยาที่เราไปกินมามันเป็นสังขยาสูตรของมาเลเซียสิงคโปร์เอาสักที่นึงได้ไหมทำไมมี2ประเทศเลยโอ้ยเข้าใจไหมเขากินอาหารคล้ายกันแล้วสังขยาจริงๆเขาเรียกกาย่ามันจะมีกาย่า2สีนะสีส้มๆเนี่ยจะเป็นกาย่าแบบแค่ไข่แล้วก็มีคาราเมลข้างในแล้วก็คนให้มันเกิดสีซึ่งวันนี้ไม่ได้ทำไม่รู้พูดทำไมอ่ะกำลังจะพูดคือของสำคัญต้องไว้ที่หลังเรียงลำดับความสำคัญเป็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาใบเตยมาทำเป็นสังขยาสูตรยอนยาแต่มันจะเข้มข้นกว่าสังขยาคนไทยเอาเถอะขนมปังสังขยาครับไปดูขั้นตอนการทำกันเลยฟังคุณนานามาในเมนูขนมปังปิ้งสังขยาขนมปังปิ้งกรอบๆหอมกลิ่นเนยสอดไส้สังขยาใบเตยรสชาติเข้มข้นมาสู้กับซูชิบาริโต้ของคุณเท็ดดี้ซูชิโรสอดไส้ด้วยข้าวมันไก่ใบเตยและไก่ทอดกรอบกรอบจิ้มด้วยน้ำจิ้มข้าวมันไก่สูตรพิเศษสไตล์คุณเท็ดดี้แป๊บนึงแป๊บนึงครับก่อนที่เราจะพูดคุยกันต้องแนะนำตัวก่อนนะฮะวันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะฮะสวัสดีครับผมชื่อกอล์ฟนะครับเป็นผู้บรรยายใหม่ของรายการฟู้ดไฟโตยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเอาแบบเป็นไล่โทนได้ไหมฮะอ๋อได้ครับได้เอาเสียงปกติก่อนเสียงปกติเอาเสียงปกตินี่เสียงปกติก็ไม่เคยหล่อเท่าไหร่อ๋อเหรอครับขอเสียงพระเอกครับพระเอกสวัสดีครับวันนี้อยู่ในรายการฟู้ดไฟโตเอาเสียงตัวประกอบไม่ทราบว่าพี่นานาทำอะไรอยู่อย่างนั้นเหรอครับตอนนี้กำลังหั่นใบเตยอยู่ค่ะเดี๋ยวจะทำน้ำใบเตยอ๋อพอใส่ในจานเสร็จแล้วเนี่ยไม่ทราบว่าก่อนจะปั่นต้องเอาไปต้มก่อนหรือเปล่าครับคุณมีความสามารถนะฮะอ๋อขอบคุณมากครับโอเคได้ใบเตยแล้วเท็ดดี้ช่วยเราหน่อยครับอันนี้เราก็จะเอาไปปั่นนะครับแล้วก็จะแยกกากมาเลยอยากให้เข้มข้นมากก็ใส่น้ำน้อยโอเคนะใช้ตรงไหนครับไม่ต้องชั่งตรงวัดอะไรเลยเหรอความจริงแล้วอ่ะเขาใช้ใบเตยน้ำเข้มข้นคือถ้าเกิดว่ายิ่งใช้น้ำน้อยน้ำใบเตยที่ออกมาก็จะเข้มข้นมากก็ทำให้เราไม่ต้องเคี่ยวนานสำหรับส่วนนี้เนี่ยนะครับต้องถามคุณนานาว่าถ้ามันสีเข้มเกินไปมันจะเกิดกลิ่นเหม็นเขียวขึ้นหรือเปล่าครับปกติสีจะธรรมชาติต่อให้ใช้เยอะแค่ไหนมันก็ไม่ได้เข้มมากนะอ๋อครับไข่ไก่เราใช้5ฟองนะทำไมมันมา6อันนี้ยังไม่ได้ชั่งตรงวัดเลยแล้วทำไมทีไข่ยังต้องกะว่า5ฟองเท็ดดี้เข้าใจป่ะสังขยาเราอ่ะใช้เวลาตุ๋นพักเลยเพราะฉะนั้นอ่ะใส่น้ำเยอะก็เสียเวลาในการกวนนานแค่นั้นเองคือจะบอกว่าในส่วนผสมที่มันเป็นแบบของเหลวน้ำอะไรเงี้ยมันระเหยไปไม่ได้สนใจถูกจากนั้นขอน้ำตาลได้ไหมคะคุณกวินเห็นไหมว่าเนี่ยเมื่อกี้ดูเขียวเขียวเนี่ยพอใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วเนี่ยสีมันก็จะไม่ได้เขียวแบบเขียวมากเท่าเดิมแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะหลายๆที่เขาก็จะนิยมใส่สีผสมอาหารสีเขียวลงไปนิดนึงเพื่อแต่งสีให้มันดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นกะทิค่ะครับพูดถึงกะทิเราก็ใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลาทำสังขยาสูตรนี้เขาจะเอาแค่นี้แล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆประมาณ1ชั่วโมงนานมากใช่ไหมนานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็น1เคล็ดลับของเราเราใช้แป้งสาลีเนกประสงค์ตรากบใส่ลงไปเพื่อลดระยะเวลาเขาก็นี่เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยของเราอันนี้คือวันนี้เราใช้หม้อตุ๋น18เซนรุ่นคลาสสิกตราหัวมาลายสบายมากเลยอันนี้แต่ก่อนอื่นเราต้องกรองใช่มั้ยฮะเปล่าเรากลัวว่าแป้งที่เราคนไปเมื่อกี้มันเป็นเม็ดๆอ่ะเราก็เลยเห็นว่าเนี่ยมันจะเหลืออยู่อย่างเงี้ย
ราะว่าเราผิดเองที่เราไม่ใส่แป้งลงไปพร้อมไข่ตอนแรกกับน้ำตาลต้องฝึกฝนนะขอโทษด้วยนะแล้วจากนั้นก็คนส่วนผสมเนี้ยค่ะไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่ต้องคนเร็วมากแบบแป๊บๆคนแป๊บๆคนก็ได้แต่ต้องคนอย่างสม่ำเสมอแต่อีกนานอีกนานชั่วโมงนึงเราแฟร์พอเราทำไว้แล้วเพราะไม่งั้นทุกคนต้องรอ1ชั่วโมงแล้วเราแอบใส่สีผสมอาหารไปหน่อยนึงใช่นี่แหมมันโทษเป็นคนซื่อสัตย์หมดเลยบอกหมดอาชิมได้รสชาติเดียวกันไม่คือช่วยชิมให้หน่อยได้ไหมสีเขาสวยนะคิดถึงรถมือแม่เลยนี่ไงแม่ช่วยคือมันรถมือแม่มันไม่ใช่อ่ะแต่จากสถิติที่ผมรู้มาเนี่ยได้ข่าวว่าเวลาคุณนานาทำของหวานที่ไรเนี่ยชนะตลอดเลยนะครับคุณเท็ดดี้เกรงไหมครับเนี่ยเขาเรียกว่าสถิติเนี่ยเขามีไว้ทำลายทำลายเราเฮ้ยโอ้ยคุณหัวไวว่ะขนมปังเนี่ยนะคะทาเนยไปนิดนึงให้พอมีปุ้งปิงปุ้งปิงนิดนึงสองด้านไหมหรือด้านเดียวไม่ซีเรียสหรอกเพราะว่าเรามีเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างคืออะไรอ่ะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นกาย่าสีส้มเนี่ยเขาจะใส่น้ำตาลคาราเมลเคี่ยวแล้วก็เทลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นเพิ่มสีแต่นี้ทำใบเตยใช่ไหมเราใช้ฟรุตเบสวานิลาเนเจอร์เทสนะจ๊ะกรรมการก็ดูแล้วกันนะฮะคนที่ขี้โกงนะฮะคุณใช้ทุกอย่างที่มันแบบสำเร็จรูปมาหมดแล้วอ่ะแล้วเราผิดตรงไหนอ่ะไม่ผิดอันนี้เราบอกเลยนะว่าปกติแล้วสูตรคนอื่นเขาไม่ทำกันนะแต่เราทำเราจะแอบใส่น้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสทาลงไปทาลงบนขนมปังที่อบกรอบๆใช่แล้วนี่นะคะเราก็จะเห็นเขาเงาๆแบบนี้จากนั้นแล้วเนี่ยเราจะทากาย่าของเราลงไปนะคะเนี่ยเราเวลาเขาเสิร์ฟเนี่ยเขาก็จะต้องมีเนยนะคะอย่างเงี้ยวางลงไปจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะประกบแบบนี้โอ้ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการจัดจานเพื่อเสิร์ฟแล้วนะครับโอ้แม่มันหอมหวนชวนน่ารับประทานจริงๆเลยนะครับคุณนานาเรียบร้อยกายาโทสเรียบร้อยแล้วค่ะขนมปังสังขยาเสร็จแล้วครับกับเมนูขนมปังปิ้งสังขยาของคุณนานาเป็นเมนูของหวานที่ได้สูตรมาจากสิงคโปร์ขนมปังปิ้งกรอบๆที่ทำได้ง่ายๆสอดไส้ด้วยสังขยาใบเตยสูตรพิเศษที่กัดเข้าไปแล้วต้องนึกถึงรสชาติของคุณแม่จากนั้นนะฮะเราก็จะนำข้าวนะครับไปหุงในหม้อหุงข้าวเลยอ้าวไฟไม่เข้านี่คุณนานานี่ก็ไม่น่าแกล้งน้องเลยนะครับดูสิคุณเท็ดดี้เสียอาการหมดแล้วไม่ดีนะช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูเต้าหู้ส่งเครื่องเริ่มจากเทถั่วเหลืองซีกล้อเปลือกตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่ทิ้งไว้8ชั่วโมงเตรียมไว้ใส่ถั่วเขียวซีกล้อเปลือกตราข้าวทองที่แช่น้ำลงในโถปั่นแยกกากเติมน้ำแล้วปั่นจนส่วนผสมละเอียดเนียนเทน้ำนมถั่วเหลืองลงในภาชนะเปิดไฟต้มจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมน้ำส้มสายชูคนให้เข้ากันจนส่วนผสมแยกตัวเทส่วนผสมลงในภาชนะที่รองด้วยผ้าขาวบางวางภาชนะที่มีน้ำหนักกดทับจนน้ำออกหมดและก้อนเต้าหู้มีลักษณะแห้งใช้พิมพ์วงกลมกดลงบนเต้าหู้เป็นชิ้นเตรียมไว้ค่ะนำเต้าหู้ไปนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟปานกลางประมาณ5นาทีเตรียมไว้วิธีทำซอสราดเต้าหู้ใส่น้ำซีอิ๊วขาวซีอิ๊วญี่ปุ่นและน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองลงในภาชนะเปิดไฟแล้วคนจนส่วนผสมเดือดปิดไฟค่ะเติมน้ำมันงาคนให้เข้ากันจัดเต้าหู้นึ่งสุกลงในภาชนะราดน้ำซอสลงข้างชิ้นเต้าหู้โรยหน้าด้วยต้นหอมซอยขิงซอยแครอทซอยแครอทกดเป็นดอกงาดำตราข้าวทองผสมงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกวางใบขึ้นช่ายพร้อมจัดเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานกับเมนูเต้าหู้ส่งเครื่องครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูโมจิไส้ถั่วแดงมาฝากกันค่ะใส่ถั่วแดงต้มสุกบดละเอียดน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะเปิดไฟโดยใช้ไฟอ่อนกวนจนส่วนผสมสุกและร่อนจากภาชนะแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทปั้นไส้ถั่วแดงเป็นก้อนกลมน้ำหนักก้อนละ20กรัมเตรียมไว้วิธีทำแป้งโมจิใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML ลงในภาชนะ
เติมน้ำอุ่นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ผสมแป้งข้าวเหนียวแป้งมันสำปะหลังน้ำตาลทรายและส่วนผสมที่ละลายไว้คนให้เข้ากันเทลงในภาชนะแล้วเปิดไฟโดยใช้ไฟอ่อนกวนตลอดเวลาจนแป้งสุกใสและร่อนจากภาชนะแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทวางแผ่นพลาสติกลงบนภาชนะโรยแป้งข้าวโพดคั่วสุกวางก้อนแป้งโมจิโรยแป้งข้าวโพดคั่วสุกอีกครั้งวางแผ่นพลาสติกด้านบนรีดแป้งออกเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมตัดแป้งเป็นชิ้นน้ำหนัก30กรัมแผ่แป้งออกแล้วใส่ไส้ถั่วแดงที่ปั้นเตรียมไว้ลงตรงกลางคุมแป้งให้มิดเคล้ากับผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML ให้ทั่วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาละครับมาถึงเมนูซูชิบอริโต้ข้าวมันไก่ใบเตยไก่ทอดอะไรนะข้าวมันไก่ทอดใบเตย แน่นอนครับโจวันนี้เป็นใบเตยเราจะไม่ใช้ใบเตยได้ยังไง อ่ะเทรนนี่ไปหั่นมาคือหลักๆเนี่ยเวลาเราจะเอาใบเตยมาใช้เนาะเราก็ต้องเอาไปหั่นแล้วก็ไปปั่นเพื่อเอาสกัดเอาน้ำใบเตยเข้มข้นมาแค่นั้นเองเพราะว่าใบเตยจะมีความหอมมีสีมีกลิ่นเริ่มกันแล้วครับกับเมนูซูชิบอริโต้เราไปลุ้นกันดีกว่าครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงคือนี่คือขั้นตอนง่ายๆว่าวิธีการสกัดน้ำใบเตยนะฮะคือถ้าใครไม่มีเครื่องแยกกากก็เอาไปปั่นเสร็จปุ๊บแล้วก็มากรองใช่นะครับข้าวญี่ปุ่นเนี่ยอันเนี้ยเราแช่น้ำไว้ก่อนนิดนึงสักประมาณ 15-30 นาทีโอเคจากนั้นใส่เข้าไปเลยครับแล้ววันนี้นะครับความพิเศษของผมก็คือชุดทำข้าวมันไก่ตราโลโบครับอันนี้เนี่ยเปิดเข้าไปคุณอย่าเพิ่งตกใจเขามีอีกหลายซองนะฮะจะบอกว่ามันครบเบ็ดเสร็จเลยดูสิคุณได้กลิ่นไหมล่ะเนี่ยถ้าเปิดมาคนให้เข้ากันนะฮะนะครับจากนั้นนะฮะเราก็จะนำข้าวนะครับไปหุงในหม้อหุงข้าวเลยใช้เวลาไม่นานครับเอ้าไฟไม่เข้านี่คุณนานานี่ก็ไม่น่าแกล้งน้องเลยนะครับดูสิคุณเท็ดดี้เสียอาการหมดแล้วไม่ดีนะพี่โกงเอาตัวนี้เสร็จแล้วนะหมดกันคุณเท็ดดี้คุณนานาดันบอกมาได้ว่าข้าวเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือข้าวมันไก่ใบเตยที่เราหุงไว้นะครับหลังจากได้ข้าวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำไก่ทอดกันก่อนมาระหว่างนี้นะครับหลังจากที่เทรนนี่กำลังเตรียมไก่อยู่นะครับเรื่องทอดนะครับต้องไว้ใจครับแป้งประกอบอาหารนะฮะตราโกกิครับอันนี้เราจะคลุกแป้งโกกินะครับแล้วก็ทอดจากนั้นนะครับของเราก็จะมาคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดด้วยเช่นกันนะครับต่อไปเนี่ยเป็นการผสมแป้งเพื่อ นำไก่ไปทอดครับอันนี้เขาเรียกขั้นตอนการเบรดดิ้งใช่ไหมอะไรดิ้งๆนะเบรดดิ้งคือขั้นตอนการคลุกเนื้อสัตว์กับเกล็ดขนมปังหลังจากที่เราเตรียมไก่เรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการทอดนะฮะและแน่นอนครับต้องใช้น้ำมันปาล์มนะฮะตรามรกตครับแล้วเราก็จะอุ่นน้ำมันจนร้อนนะฮะงั้นเอาไงครับระหว่างรอน้ำมันร้อนเนี่ยขอทวนชื่อเมนูอีกรอบเหมือนแกล้งกันเลยซูชิบอริโต้ข้าวมันไก่ทอดใบเตยครับใช่ครับใช่ครับก่อเทสดูเลยครับซูชิบอริโต้ข้าวมันไก่ใบเตยไก่ทอดข้าวมันไก่ใบเตยไก่ทอดผมว่าผมกรอเทปดูแล้วในชื่อเมนูมันไม่เหมือนเดิมนะครับคุณเท็ดดี้โอ้ ขั้นตอนนี้เป็นการทอดไก่ครับแหมสีสันดูน่ารับประทานจริงๆอันนี้นะครับในชุดทำข้าวมันไก่ตราโลโบเมื่อกี้จะมีน้ำจิ้มมาให้ด้วยนะครับคือจริงๆในนี้เนี่ยรสชาติมาหมดแล้วล่ะเหมือนตามร้านข้าวมันไก่เจ้าดังเลยว่าง่ายๆแต่ว่าด้วยความที่เราทำเป็นแบบสไตล์ซูชิดังนั้นนะครับเราจะเพิ่มความเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นหน่อยก็จะใส่เข้าไปอันนี้นะฮะจะเป็นไวท์มายองเนสนะครับตรามอลลี่นั้นนะครับเรานำข้าวมันไก่ใบเตยจี๊ดจ๊าด
วางลงไปนะครับตาละอู้ตาละตุ้ยมันเยอะไปนะพี่ตั้งใจหน้าเหมือนไม่ตั้งใจนะไม่ใช่หน้าไม่ตั้งใจหน้ายังไม่ทันตั้งตัวเรามาลุ้นกันครับว่าคุณเท็ดดี้จะรอดไหมกับการม้วนซูชิแม่ถึงก็ต้องเรียกให้อาจารย์มาช่วยเลยนะครับคุณเท็ดดี้โอ้โหหมดกันเท็ดดี้ทำหนาไปหรือเปล่าโอ้เลยพามพามไม่อ่ะมันไม่แน่นเอาต่อขอเช็คหน่อยขอเช็คหน่อยโอ้โหมันใช้ไม่ได้นะเท็ดดี้โอ้โหเละเลยเอาออกไปเอามันออกไปเอาไปไกลๆรับไม่ได้ขยะเลยนี่ดูอาจารย์นะเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูดูแล้วจำนำไปใช้ด้วยตื่นเต้นไงโหอาจารย์หุ้งมาไม่งั้นนะเกินเยียวยาจริงๆนะเอาวันนั้นมาเดี๋ยวทำให้ดูเอต้องทำให้สวยๆนี่ถ้าดีดูนะเขาต้องทำให้มันแน่นๆแบบนี้นี่แน่นๆนี่เลยระวังนะรูเลยรูใหญ่นี่ดูนี่ทำให้มันแน่นๆเลยเสือนำเห็นไหมเนี่ยดูแค่นี้เองเนี่ยเออเสร็จเรียบร้อยนะครับจันุงผลงานของทั้งครอบครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะครับผมกับซูชิโบริโต้ข้าวมันไก่ทอดใบเตยครับเสร็จแล้วครับกับเมนูซูชิโบริโต้ของคุณเท็ดดี้เป็นเมนูที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวโดยการนำข้าวญี่ปุ่นไปทำเป็นข้าวมันไก่ใบเตยกลิ่นหอมหวนแล้วห่อด้วยสาหร่ายที่อัดแน่นไปด้วยไก่ทอดอยู่ด้านในและรสชาติของน้ำจิ้มสูตรพิเศษสไตล์คุณเท็ดดี้เฮ้ยเส้นทะลักเลอะปากเลยช่วยดูหน่อยสิคะแม่เรื่องนี้เราจะไม่ยุ่งละวันนี้เรามีเมนูปลาเจียนจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มด้วยนำปลาลังลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนเนื้อปลาเริ่มสุกจึงเร่งเป็นไฟแรงเพื่อให้เนื้อปลาด้านนอกกรอบแต่ด้านในยังสุกนุ่มจากนั้นตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่ขิงซอยลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเต้าเจี้ยวและน้ำตาลปี๊บผัดให้เข้ากันเติมน้ำแล้วรอจนเดือดใส่พริกชี้ฟ้าแดงและเหลืองต้นหอมปิดไฟผัดให้เข้ากันตักน้ำราดที่ได้ลงบนปลาลังที่ทอดเตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะการตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูขนมปังปิ้งสังขยากับซูชิเบริโต้ไปลุ้นกันได้เลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแหมดูน่ากินมากๆชื่อเมนูอะไรครับซูชิโบริโต้ข้าวมันไก่ทอดใบเตยอ๋อข้าวมันไก่ประตูน้ำไม่ใช่ครับประตูผีครับอันนี้คุณเท็ดดี้เชิญยิ้มอุ้ยกลิ่นหอมใบเตยนะครับเนี่ยหมักหน่อยออลอินวันคำใหญ่มากอ่ะมันเป็นฟิวข้าวมันไก่ที่ผสมผสานสไตล์ญี่ปุ่นได้ดีแล้วก็มีกลิ่นใบเตยและเครื่องเทศนะครับอยากจะบอกว่ารสชาติเด็ดมากครับกินของคาวไปแล้วต้องต่อของหวานครับ ดีเขาไม่กินหวานก่อนแล้วมากินคาวนะงักงบกินข้าวมันไก่มาคุณมาได้สังขยาแบบนี้มันโอ้โหดูสิขนมปังนี่กรอบพอกับไก่เลยครับส่วนเนยข้างในเนี่ยมันก็ดีครับมีรสเค็มช่วยตัดเลี่ยนได้ดีครับที่นั่นเวลากินเขาจะใส่เนยแผ่นนึงลงไปตรงกลางกินตอนเช้ากับไข่ลวกกับเครื่องดื่มร้อนโอเคครับเดี๋ยวผมตัดสินให้ครับผม
ใบเตยตัวจริงมาแล้วสวัสดีค่ะหนูชื่อใบเตยอาสยองค่ะโอ้โหคุณเท็ดดี้เหรอวันนี้ใช้วัตถุดิบอะไรฮะใบเตยใบเตยแต่งงานแล้วนะคะแต่ว่าหนูยังไม่ได้แต่งงานเลยโอ้จะดีเหรอไม่พูดแค่รอเล่นเองนะคะอันนี้รสชาติเหมือนกับข้าวมันไก่ทั่วไปอะค่ะเอ้าทำไมพูดแบบนั้นกับเราอะจริงค่ะชัดเราจะจำเอาไว้อุ๊ยอันนี้ถ้าคุณสั่งขยะทั่วไปคุณอยู่ฝั่งไหนไม่ได้แล้วอะคุณเด็ดดีรู้ทันอีกว่าหนูคิดอะไรอะอุ๊ยไส้ทะลักเลอะปากเลยช่วยหนูหน่อยสิคะไม่เรื่องนี้เราจะไม่ยุ่งละฉันเองก็ได้อร่อยดีค่ะงั้นเดี๋ยวรอตัดสินกันเลยดีกว่านะคะไอชูบ้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมจานไหนก่อนดีครับเนี่ยงั้นตาคุณเท็ดดี้ก่อนดีกว่านะครับต้องจิ้มด้วยใช่ไหมฮะเนี่ยต้องจิ้มรสชาติข้าวมันไก่เนี่ยชัดมากครับแต่กลิ่นใบเตยไม่ออกเท่าไหร่ผมทำข้าวมันไก่ใบเตยผมดักได้สีเอ้ยตายแล้วถ้าอย่างนี้ทำยังไงล่ะก็ยังแผลได้อีกนะครับมีใครกินต่อไหมครับเนี่ยไม่มีเอาไปเสร็จผมนั่นแล้วน้ำจิ้มไหมครับอันนี้เก็บยังไงหมักเข้าห้องเอาให้สุดนะเอาให้สุดดีกว่าครับโอเคครับชิ้นต่อไปนะชิ้นต่อไปอันนะเอายอดกรอบมากครับคอลอฟิลครับคอลอฟิลมันเขียวๆใช่ไหมครับใช่ครับคอลอฟิลแต่เหมือนสังขยาเนี่ยจะน้อยไปนิดนึงครับน้อยๆครับ6ไงเมื่อกี้มันตกไปเราเช็คทิ้งไปแล้วไม่เป็นไรผมไม่ถือผมเก็บมากินต่อได้ครับมีจริงอุ๊ยโทษครับลืมตัวชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุด1 2 3รูปมันคล้ายๆกันเฮ้ยหยุดยังขอบคุณมากกรรมการขอบคุณมากค่ะครับผู้ชนะอ่ะปิดรายการเอาละครับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟต์โตนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วนะฮะพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลา 4:30 ทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเท็ดดี้ถ้าวันนี้มีใครมาชิมของเท็ดดี้เราให้ไม่ผ่านนะทำไมเดี๋ยวอาจารย์จะดักตบมันเลยจะดักตบมันอ๋อไม่ต้องเคลียร์หรอกให้เขาเห็นกันจัดๆไปเลยแค่นี้เขาก็เห็นจัดๆแล้วว่ามึงทำไม่ได้ต้องตามพี่อุ้งขึ้นมากูทำได้ออกอากาศ